พี่เลือกที่จะขังยายนั่นเอาไว้ในกล่องเองไม่ใช่เหรอไอพี่เฮงซวยฉันว่าเราคงไม่ได้ออกไปจากที่นี่พร้อมกันแล้วล่ะโอเคครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม The Coffin of Andy and Riley นะครับผมซึ่งอันนี้จะเป็นพาร์ทสุดท้ายของในเอพิโซด1นั่นเองนะครับผมไปลุยกันได้เลยกายพร้อมใจพร้อมเราทำได้ดื่มไม่ต้องมิ้วถุยไม่ใช่โอเคเซฟล่าสุดนะฮะก็คือเซฟนี้เลยตอนนี้2พี่น้องเนี่ยก็ได้ออกมาจากห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในโซนทางเดินของอพาร์ตเมนต์ซึ่งภารกิจต่อไปของ2พี่น้องคู่นี้นะฮะก็คือต้องหาทางออกไปจากอพาร์ตเมนต์นี้ให้ได้นั่นเองนะฮะฟักออฟโอ้โหไปซะฟักออฟแม่งเลยรู้เลยห้องใครอันนี้น่าจะเป็นห้องของ2พี่น้องนะฮะนี่มันขังเราด้วยไอ้แผ่นไม้กากากเนี่ยนะไม่ต้องกังวลหรอกนะแอนดี้หนูไม่ได้เล่นกล้ามนี่นะสายตาเธอเนี่ยมันจะปลอบฉันนะแต่คำพูดเนี่ยมันย้อนสอนกันเลยอะช่างมันเถอะและกระดาษนี่มันคืออะไรอะมีกระดาษแปะอยู่ที่หน้าประตูนะฮะเขียนว่า2คูณ AB What 2คูณ AB คืออะไรวะนี่มันหมายความว่าไงอะไม่รู้ไม่สนเออโอเคงั้นเราก็ตั้งใจหาทางออกจากที่นี่ก็พอละโอเคครับเราปลดล็อกประตูแล้วอันนี้ห้อง403ห้อง403มีโน้ตเขียนไว้ว่า1คูณ0นะฮะแต่ว่ามีกากบาทขีดค่าไว้อยู่น่าจะหมายถึงเจ้าของห้องซีมองเทงไปแล้วแน่ๆเลย402 2คูณ A 1คูณ B คืออะไรวะอันนี้ไม่แน่ใจอันนี้ผมไม่รู้อ่ะมันน่าจะมีเอกสารบอกนะเฮ้ยคุณแจเดี๋ยวๆๆไม่เดี๋ยวก่อนจะรีบออกไปไหนเออนี่ไงกุญแจ302มีกุญแจทางออกไหมเนี่ยมีเอกสารที่เกี่ยวกับการซื้อขายอวัยวะนะครับผม What the fuck document งงเลยซื้อขายอะไรวะเนี่ยอยู่บอกนะว่าไอ้พวกคนที่ตายในแต่ละห้องนี่คือมึงเอาอวัยวะคนไปขายอะไอ้เหี้ยพี่ไม่สนใจหรอกนะไปจากที่นี่เถอะขอร้องละหนูก็ทำอยู่นี่ไงบ้าจริงโอเคอันนี้อะไรมีก๋วยเตี๋ยวถูกกินไปครึ่งถ้วยแล้วนะฮะมีกระดาษโน้ตมีกระดาษโน้ตแปะอยู่ที่ตู้เย็นต่อไปนี้เนี่ยไทป์ AB จะไม่ได้รับเสบียงแล้วนะฮะเว้นแต่ว่ามันจะสำคัญจริงๆแล้วแม้แต่สาวสุดฮอตที่ห้อง302เนี่ยก็ไม่นับเหมือนกันเลิกถามได้แล้ว302เหรอไอ้นี่มันไอห้องที่เราได้กุญแจเมื่อตะกี้นี่ว่าเอาละแสดงว่าห้อง302น่าจะมีประเด็นนะฮะดูนี่สิมีกล้องวงจรปิดเพียบเลยชิบหายแล้วแล้วมันจะเห็นเราหรือเปล่าอะไม่หรอกมั้งดูเหมือนว่ามันจะบันทึกอยู่ที่ชั้น2อยู่ไหนพี่ขอดูหน่อยอุ๊ยมียามด้วยฮะเยี่ยมเลยมีผู้คุมด้วยนั่นใช่กระเป๋าใส่ปืนหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยแล้วผู้คุมที่เราฆ่าไปมันมีไหมเนี่ยไปยิงแม่งกันเถอะโอ้โหโอ้โหแอนดรูทำไมแอนดรูมาสายโหดจังวะไม่นะหมอนั้นมีแค่กุญแจห้องของไอ้เจ้าลัทธิแล้วก็วอกกี้ทอกกี้เฮ้ยคิดว่าจะมีผู้คุมทุกชั้นไหมอ่ะไม่หรอกพี่ว่ามันน่าจะทำเป็นกะมากกว่ากะอะไรเหรอก็แบบว่ากะว่าจะมาก็มากะว่าจะไปก็ไปถุยไม่ใช่ถ้าเป็นงั้นเราจะผ่านไปได้ยังไงล่ะพี่จะไปตัดสรู้ไหมเล่านี่ไงกุญแจได้กุญแจมาแล้วครับกุญแจชั้น4โอเคกุญแจชั้น4เหรอกุญแจเอ้าเราก็อยู่ชั้น4นี่ว่ะอ๋อกุญแจนี้เปล่าวะทางออกแน่เลยนี่ไงกุญแจชั้น4เราสามารถไปได้แค่ชั้น3เหรอโอเคครับลงชั้น3งั้นแสดงว่าในชั้น2ชั้น1เนี่ยมันน่าจะล็อกไว้อยู่นะฮะเราต้องหากุญแจชั้น2แล้วก็ชั้น1เปิดไม่ได้อันนี้ห้อง302เฮ้ยนี่ไงห้องนี้ไงโยโย่ What's up สวัสดีครับขอแวะกินขนมหน่อย มีของกินไหมกูหิวมากเลย หนูไม่ได้กินอะไรมันเป็นเดือนแล้วโอเคครับดูเหมือนว่าจะมีของเฟอร์นิเจอร์กากๆนะครับผมถูกทิ้งเอาไว้เฮ้ยอะไรวะเนี่ยเนลกันปืนตะปูอ๋อนี่ไงอาวุธ
เดี๋ยวค่อยคุยแป๊บนึงนะขอสำรวจก่อนมีตู้เย็นด้วยครับตู้เย็นที่อาหารเต็มไปหมดเลยเฮ้ยแบ่งบ้างดิโอ้โหไม่แบ่งกูเลยอ่ะขอได้ไหมอ่ะนี่พวกเธอกล้าดีอย่างถึงเข้ามาใกล้ๆฉันเนี่ยพวกเธอเป็นใครฮะเป็นเพื่อนบ้านจากชั้นบนน่ะแล้วมาทำหอกอะไรที่นี่เนี่ยออกไปเลยนะยะก็เราเจอคุณแจพอดีเลยคิดว่าเธอน่าจะอยากไปจากที่นี่ด้วยคิดผิดแล้วยะไปซะหานี่ไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยเธอไม่อยากจะไปจากเนี่ยเหรอก็บอกแล้วไงทำไมฉันถึงต้องอยากออกไปจากที่นี่ด้วยล่ะข้าวฟรีเกมฟรีเล่นทุกวันโอ้โหสบายขนาดนี้จะอยากไปทำไมล่ะอยู่อย่างราชาไม่อยากให้การกักตัวจบลงด้วยซ้ำเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพวกนั้นให้อาหารกับเธอเหรอก็แง่สิอะไรก็ได้ฉันต้องการน่ะก็แค่ขอดีๆก็ได้และอ๋อถึงว่าล่ะตู้เย็นนี่คืออาหารเต็มไปหมดเลยนะฮะแสดงว่าน่าจะเป็นเซเลบแน่ๆเลยเหมือนแบบว่าทางขาออกอะไรประมาณนั้นป่ะอุ๊ยแอชลี่ใจเย็นลูกแอชลี่หน้ามึงสิออกไปทั้งคู่เลยนะไปชิวๆโอ้โหเจ้าของห้องไล่แล้วดูเหมือนว่าผู้หญิงคนนี้น่าจะเป็นเซเลบหรือเปล่าหรือว่าไอ้สาวฮอตที่ว่านั่นน่าจะเป็นเธอคนนี้นะฮะห้อง302โอ้อย่าบอกนะว่าพี่ยามไอ้ผู้คุมนั้นเอาอาหารมาให้ไอ้ยายเนี่ยแทนที่จะไปให้เรานะฮะก็คือมาให้ยายนี่แทนโอ้ยเค้แม่งเฮ้ยเมื่อกี้มันหาอะไรวะน่ะทำไมเราถึงถูกดูแลแตกต่างกับยายนั่นน่ะทำไมฉันถึงไม่ได้อาหารบ้างเลยล่ะเพราะเธอคงไม่ได้น่ารักน่าฟัดพอละมั้งนี่พี่คิดว่ายายนั่นสวยเหรออ้าวเธอไม่คิดว่ายายนั่นสวยเหรอช่างมันเถอะอุ๊ยเอาแล้วมึง เอาแล้วเอาแล้วกูว่ายายนั่นตายแน่ๆมึง ไม่รอดแน่มาทรงนี้จะโอเคเหรอที่ปล่อยเธอคนนั้นไว้อะหลังจากที่เห็นหน้าพวกเราแล้วก็ไม่หรอกแต่พี่จะเข้าไปเหวี่ยงปังตอไปมาแล้วก็ยายนั่นก็กรีดร้องชัวแน่ๆเลยแล้วไอ้ผู้คุมนั่นก็จะมาเป่าสมองเราเฮ้ยสิ้นหวังชิบหายเลยพี่คิดว่าเราควรทำพิธีกรรมให้เสร็จและใช้มันจัดการไอ้ผู้คุมคนนั้นซะก็ดีนะถ้าเราพายายนั่นไปที่ห้องได้แล้วก็จะมีวิญญาณเอาไว้สังเวยยังไงล่ะแล้วเธอจะล่อออกมายังไงล่ะยังคิดไม่ออกเลยอ่ะเอาเป็นว่าไปเตรียมพิธีก่อนดีกว่าก็ได้นี่พี่คิดจริงๆเหรอว่าหนูไม่น่ารักพอน่ะโอ้โหน้อยเอาเก็บมาคิดโดยโถไม่เอานะคอมอนนี่หนูหน้าตาน่าเกลียดขนาดนั้นเลยเหรอหนูถึงไม่ได้รับอาหารน่ะโอเคครับผมแอชลีย์หน่อยหนูเอ้ยโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ชั้น4ก่อนนะครับผมแล้วก็จะไปที่ห้องลัทธิเพื่อไปเตรียมพิธีกรรมให้เสร็จนะฮะเอ้ามันยังไม่เสร็จเหรอผมนึกว่าเสร็จแล้วนะเนี่ยก็นี่ไงเทียนพร้อมแล้วเหลือแค่จุดไฟเทียนใช่ป่ะโอเคน่าจะยังไม่หมดนะฮะเฮ้ยอะไรวะโอเคมันมีสัญลักษณ์เก่าอยู่นะฮะไม่มีอะไรศพของยามคุณลองเช็คศพที่ยามดูนะฮะว่าจะมีปืนไหมแต่ว่าก็ไม่มีนะฮะโอเคคุณเจอแต่วอกกี้ทอกกี้เฮ้ยไร้ประโยชน์ชะมัดเลยอะไม่รู้สิอย่างน้อยเราก็รู้ว่าผู้คุมอีกคนนึงเนี่ยพยายามจะติดต่อกับไอ้หมอนี่ก็หมายความว่าเวลาของเราใกล้หมดลงแล้วเรื่องใหญ่แน่เลยถ้าถึงตอนนั้นน่ะเฮ้ hey, และถ้าสมมุติว่าเราเรียกผู้คุมมาและให้มันโดนสังเวยให้กับปีศาจล่ะก็ไม่เลวนะไอเดียนี้ยิงปืนนัดเดียวหมาตาย2ตัวก็นะหมอนั่นคงยิงปืนเอาแน่ก็จริงนะใช่ครับถ้าเกิดว่ายามคนนั้นยิงปืนนี่คือเสียงดังแน่ๆและยามมันก็จะกลูกันเข้ามาที่เรานะฮะเฮ้ยฉันขอคิดแป๊บนึงแล้วกันนะคุณได้วอกกี้ทอกกี้งั้นในขณะที่พี่กำลังคิดอยู่หนูจะไปเตรียมพิธีให้เสร็จแล้วกันนะหนูต้องทำยังไงบ้างล่ะจำไม่ได้อ่ะเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนะโอเคครับดูที่หนังสือ
ดูสิว่ามันต้องทำอะไรบ้างนะฮะแล้วต้องใช้อะไรบ้างล่ะมันบอกว่าต้องวาดอักขระบนพื้นด้วยเลือดอันนี้ไม่แน่ใจนะว่าวาดยังไงงั้นหนูจะวาดตามที่เจ้าของห้องคนนี้เคยวาดไว้แล้วกันเห็นแล้วว่ามันก็ได้ผลเหมือนกันอ๋อโอเคครับอ๋อเราใช้ใส่ลักเก่าไม่ได้นะครับผมเราต้องวาดใหม่มันคือมันถูกใช้ไปแล้วใช้ได้แค่ครั้งเดียวถ้าอยากจะทำก็ต้องวาดใหม่โอเคแล้ววาดใหม่ยังไงอ่ะคุณเอานิ้วจิ้มไปที่ผู้คุมนะฮะอ๋อได้เลือดอ๋อเอาเลือดยามวาดโอ้โหเย็ดเข้เลือดยามโคตรเยอะ แหมผู้คุมครับเลือดดีมากเลยนะเนี่ยโอ้พี่มีไอเดียแล้วเออไปให้ผู้หญิงจากชั้นล่างเนี่ยล่อผู้คุมมาที่นี่ดีกว่าด้วยวอลกี้ทอกกี้อ๋อแล้วเราจะบังคับเธอยังไงล่ะแหมเธอก็รู้นี่ว่าต้องทำยังไงน่ะอ๋อโอเคงั้นเราไปเยี่ยมไอ้ใหญ่นั่นกันดีกว่าหืมแผนชั่วมากก็ดีนะมันก็ง่ายอยู่เหมือนกันคือถ้าตามความจริงอ่ะเราไม่ต้องไปคิดเยอะหลอกล่อให้ใหญ่นั่นลงมานะฮะเราแค่บังคับใหญ่นั่นแล้วก็ให้มันพูดให้ยามลงไปหาแน่ๆเลยผมเชื่อเลยเดาทางง่ายมากนี่พวกแกอีกแล้วเหรอโทษทีนะพอดีว่าเราลืมถามไปเรื่องนึงเนี่ยอะไรฉันว่าฉันก็พูดชัดเจนแล้วนะเฮ้ยแอนดี้เชี่ยพุงคอใส่เลยฮะอะไรอ่ะแกต้องการอะไรเฮ้ นี่ปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะปังหืมเอาปังตอกจู่คอจ่อคูเลยเย็นเคเฮียแอนดี้โคตรโหดอ่ะเฮ้ยแอนดี้นี่คือเปลี่ยนไปมากเลยอ่ะสิ่งที่เธอต้องทำก็คือพูดวอลกี้ทอกกี้ฮะพูดอะไรนะแหน่เสียงอ่อยมาเชียวบอกมันไปว่าเธอกับเพื่อนของมันเนี่ยกำลังจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบที่ห้อง405ฉันไม่เข้าใจอ่ะเข้าใจซะไม่งั้นหัวเธอได้กระเด็นออกจากบ่าแน่ถ้าเธอไม่ทำตามนี้เดี๋ยวไม่ได้โปรดฉันจะทำทุกอย่างเลยโอเคงั้นเรามาดูกันโอเคครับคุณกดวอลกี้ทอกกี้นะฮะฮัลโหลไงจ๊ะฮะใครอะไงเดฟฉันเองจ้าฮะเอ้าแล้วเมาคอมไปไหนอะเมาคอมมันเมาหัวทิ่มไปแล้วถุยไม่ใช่เมาคอมอยู่กับหนูที่ห้อง405น่ะพี่เสียสนใจจะมาหาหนูไหมจ๊ะไปหาเหรอหนูหมายถึงหนูอยากจะใช้เวลาดีๆกับพี่นะคะได้เลยจ้าเพื่อนหนูอยู่แล้วพี่พร้อมเสมองั้นห้อง405ใช่ไหมไอ้หมอนั่นคงจะไปแล้วสินะงั้นพี่จะรีบใส่เกียร์หมาไปหาเลยนะจ้าหวานใจของพี่เฮ้ยโอเคครับคุณตัดสายแม่หน้าหม้อหน้าเงียบจริงๆไอ้ผู้คุมเมื่อกี้เอาละทีนี้ก็ไปกันได้แล้วแล้วถ้าปล่อยยายนี่ไว้เนี่ยคิดว่ามันจะทำอะไรล่ะฉันจะไม่ทำอะไรหรอกฉันสัญญาโอเคงั้นเธอไปจัดการให้เสร็จแล้วกันฉันจะอยู่กับยายนี่เองจนกว่างานจะเสร็จแอชลีย์ดูแอชลีย์ทำหน้าแบบห่วงพี่ชายอะเนาะอะไรเล่าก็ไปสิยายบื้อเอ้ยโอเคก็ได้โอ้เกือบลืมแอชลีย์รับแอนดรูโยนบางอย่างมาให้นะฮะมันคือไฟแช็กโอเคครับคุณต้องรีบกลับไปที่ห้องทำพิธีนะฮะอ้าววาร์ปมานี่เลยโอเคดีมากเมื่อกี้ได้ไฟแช็กมาใช่ไหมต้องจุดเทียน3เล่มโอเคครับจุดเทียน3เล่มเสร็จแล้วก็เปิดเพลงสินะทำตามที่ไอ้เจ้าหน้าที่คนเก่าเคยทำไว้นะฮะ yes จัดไปเอาละทีนี้ฉันควรจะทำยังไงต่อล่ะโอ้มะลึกกึ๋ยมะลึกกึ๋ยไงเราต้องไล่เวทเปล่ามีบางอย่างมาที่นี่นั่นใครอ่ะ
ทำไมฉันมองไม่เห็นเลยหุยได้ผลว่าเจ้าถามชื่อของข้างั้นเหรอเจ้ามนุษย์แล้วเจ้าต้องการจะสังเวยอะไรล่ะชิบหายแล้วฉันยังไม่รู้ชื่อไอ้หมอนี่เลยอะเฮ้ยมาแล้วนี่ไงเอ้ยหนูจ๋าลุงมาแล้วนะจ๋าว่าแต่มันค่อนข้างมืดไปนิดนึงนะฮะแล้วทำไมถึงมีเพลงแบบนี้เนี่ยลุงไม่ทำตอนขณะที่เปิดเพลงนี้หรอกนะเฮ้ยโอเคครับผู้คุมช็อกเมื่อเห็นสิ่งนี้นะฮะแล้วเขากำลังจะหยิบปืนชิบหายละหมอนั่นฉันขอสังเวยหมอนั่นเพื่ออัญเชิญเอ็กโซเดียเอ้ยไม่ใช่อะไรอ่ะเฮือเรียบร้อยจบได้ผลไหมโอเคเป็นไงบ้างเจ้ามนุษย์เจ้านั้นมีสีของดวงวิญญาณที่อะไรวะไว้เหรออะไรวะวันนี้ผมอ่านไม่ออกอ่ะเจ้ามีสีของดวงวิญญาณที่ไอ้นี่นะฮะงั้นข้าจะมอบสิ่งนี้ให้คุณได้ไอเทมอะไรแปลกๆมานะฮะซึ่งระบุไม่ได้มันสามารถบิดเบือนความฝันได้ What โอ้ขอบคุณมากเลยแล้วก็ไปแล้วโอเคครับไอเจ้าสิ่งนั้นมันได้ไปแล้วนะฮะแล้วคุณก็ยังไม่ตายไม่เหมือนกับไอผู้คุม2ตัวนี้โอเคมันเกิดขึ้นไวมากเลยอะจบแล้วเหรอฉันยังไม่ได้ถามชื่อหรือว่ายังไม่ได้ขออะไรเลยแต่ยังไงก็ตามมันเหมือนกับว่ามันจะให้สิ่งที่มันต้องการเท่านั้นเองแต่ช่างมันเถอะยังไงซะผู้คุมก็ตายแล้วและฉันก็ได้ของบางอย่างมานะฮะน่าจะเป็นแบบว่าไอเทมบิดเบือนความฝันนะฮะอันนี้ผมเดานะไม่แน่ใจโอเคเนี่ยแหละเจ๋งไม่รู้ว่าคืออะไรนะฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ะเดี๋ยวต้องไปเปิดดิกดูแล้วเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปสิกลับมาเช็คกระเป๋าของผู้คุมก่อนค่ะลืมนิดเดียวเองโอเคกุญแจชั้น2อ้าวแล้วก็ปืนเย้เจ๋งเลยโอเคได้เวลาไปยิงแอนดี้แล้วเอ้ยเดี๋ยวอะไรวะว่าไปนั่นบางทีเอาไปยิงไอ้ผู้หญิงนั่นดีกว่าเด้สวยนักใช่ไหมอีดอกมึงเจอกูแน่กูจะเป่าหัวให้กระจุยเลยสวยนักใช่ไหมมึงเดินกูแน่โอ้โหแม่งแอชลีย์นี่แม่งร้ายว่ะผมว่าแอชลีย์เนี่ยแม่งแบบโรคจิตแล้วล่ะจิตแปลกๆแล้วจิตหงุดเงี้ยวด้วยแต่ช่างน่าเศร้าเหมือนแผนการของคุณเนี่ยจะถูกทำลายไปซะก่อนนะฮะเอ้าไอ้นี่ตายว่ะศพของเธอนอนอยู่บนเตียงแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเธอพยายามจะยิงฉันด้วยปืนตะปูนะสิอะไรกันนึกว่าพี่เอาเธออยู่ซะอีกก็พี่ปล่อยไปนะสิแล้วปล่อยทำไมล่ะก็เธอไปนานนี่นะฉันคิดว่ายายนี่ก็น่าจะไม่ทำอะไรฉันด้วยโอเคฉันได้บทเรียนแล้วล่ะแหมน่าสนใจนะพี่อยากจะลองวัดดวงกับยายนี่สินะแบบไม่มีเหตุผลน่ะนี่จะสื่ออะไรอ่ะก็พี่บอกว่าเธอน่ารักนี่เฮ้ยพี่ไม่ได้จะทำอะไรยายนี่สักหน่อยเออถึงว่าล่ะทำไมพี่ถึงอยากจะอยู่เฝ้ายายนี่นักอ่ะแอนดรูว์ได้เสร็จกิจสบายใจส่วนฉันเนี่ยต้องไปเสี่ยงลูกปืนกับผู้คุมนี่เธอไม่แหกตาดูเลยเหรอว่ายายนี่มันตายแล้วน่ะหนูเดาว่าเธอคงปฏิเสธพี่สินะช่างแม่งเถอะแอชลีย์พี่ก็เกือบโดนยิงนะก็พี่ผิดเองนี่นาที่ปล่อยเธอไปน่ะพระเจ้าไม่อยากเชื่อเลยว่าจะเป็นเรื่องผู้หญิงเนี่ยพี่จะโง่ดักดานเป็นควายขนาดนี้โอ้โหแม่ด่าโคตรแรงครั้งสุดท้ายนะพี่ไม่ได้คิดจะทำอะไรยายนี่เลยและถึงพี่อยากจะทำอ่ะแต่ก็ไม่ได้ทำแล้วเพราะว่ามันตายแล้วยังไงล่ะโอเคเข้าใจแจ่มแจ้งแดงแจ๋แล้วพระเจ้าพี่ละเกียจเธอจริงๆเลยเธอเป็นแบบนี้ตลอดมีปัญหาอะไรนักหนาเนี่ย
ทุกครั้งแล้วก็ทุกรอบเลยเออทุกครั้งเลยทุกครั้งที่เป็นเรื่องผู้หญิงเนี่ยเออแล้วไงล่ะพี่ก็ไม่ได้โสดสักหน่อยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเธอล่ะเนี่ยพี่ก็เป็นซะแบบเนี้ยพอได้ผสมพันธุ์กับอีดอกกระหล่ำตัวไหนเสร็จพี่ก็จะไม่สนใจโลกไม่เอาโลกเลยไม่จริงอ่ะความจริงสิมันเรื่องจริงไอ้พี่บ้ามันใช่เวลามาทะเลาะ กันไหมเนี่ยหนูแค่อยากให้พี่เนี่ยมีเป้าหมายที่ชัดเจนเป้าหมายพี่คือออกไปจากที่นี่ก็พอแล้วล่ะไม่เป้าหมายพี่ก็คือหนู What อะไรวะเฮ้ยอะไรกันเดี๋ยวหมายควายว่าไงพอได้แล้วนะพี่ไม่อยากเถียงกับเธอแล้วหนูนะไม่หุบปากซะพี่ไม่ได้ทำอะไรใครเลยแล้วเธอก็เลิกยุ่งกับชีวิตรักๆใคร่ๆพี่ได้แล้วหมายความว่าไงอ่ะจะไปรู้เหรอเอ้ยช่างแม่งเถอะไปกันได้แล้วหมายความว่าไงอ่ะไปได้แล้วไม่พี่ตอบหนูมาก่อนพี่จะพูดอะไรกันแน่อ่ะงั้นเธอจะอยู่ก็อยู่นะพี่ไปละไม่ห้ามไปหนูไม่ให้พี่ไปแน่หนูแย่ขนาดนั้นเลยเหรอหนูคอยดูแลพี่มาตลอดเป็นสิ่งที่พี่น้องควรทำไม่ใช่เหรอพอได้แล้วอะไรไม่พูดกับหนูสิมันไม่ใช่ความผิดหนูสักหน่อยหนูไม่ได้ขังพี่ไว้ที่นี่หนูไม่ได้ฆ่าเจ้าลัทธินั่นหรือผู้คุมนั่นคนไหนก็ตั้งคู่เลยพี่กับปีศาจต่างหากที่เป็นคนทำน่ะหนูยังบริสุทธิ์อยู่หนูไม่ได้ทำร้ายใครไม่ได้ทำร้ายวิญญาณสักดวงเลยกูแง่สิก็เธอบังคับพี่ยังไงล่ะหนูไม่ได้บังคับพี่นะแอนดรูว์พี่ชำแหละหมอนั่นเองกับมือเลยแล้วพี่ก็เลือกที่จะทำทุกอย่างเองไหนลองทายซิแอนดี้อย่านะพี่เลือกที่จะขังใยนั่นเอาไว้ในกล่องเองไม่ใช่เหรอโอ้โหชิบหายละแม่งลื้อฟื้นอดีตว่ะจี้แผลเก่าที่ใยนั่นน่ะขาดใจตายอ่ะนอนร้องไห้แอนดี้ผู้น่าสงสารผู้น่าสงสารโถ่เอ้ยน่าสงสารจริงๆเลยอย่างงั้นเหรอพูดมาจนได้สินะก็มันจริงนี่นาพี่เลือกที่จะทำเองแล้วพี่อ่ะก็เลือกหนูพี่เลือกหนูพี่เป็นคนเลือกหนูเองยังไงล่ะพี่เลือกฉันแกเลือกฉันไอพี่แห่งซวยพี่เลือกฉันเลือกฉันฉันว่าเราคงไม่ได้ออกไปจากที่นี่พร้อมกันแล้วล่ะแกไม่กล้าหรอกแกไม่กล้าหรอกแกไม่กล้าเพราะว่าฉันเป็นคนเดียวที่แกคุยด้วยยังไงล่ะในวันที่แกหลับไม่ลงฉันก็เป็นคนเดียวที่ช่วยแกได้ให้แกหลับลงแหมเมตตาซะจริงนะต่อให้เธอเป็นเหตุผลที่ทำให้ฉันน่ะเป็นแบบนั้นก็เถอะหนูอยากจะไปจากนี่แล้วไปกับแอนดี้หนูพร้อมที่จะไปแล้วฮะจะไปแบบไหนเหรอก็แน่นอนสิหนูอยากจะไปจากที่นี่ก่อนที่จะมีใครมาจับได้ยังไงล่ะไปกับพี่เราไปกันได้ยังอ่ะฉันก็อยากไปนะแต่เรื่องของเรื่องคือเธอล้ำเส้นที่ไม่ควรข้ามมาซะแล้วสิถ้าจะไปก็ไปได้แต่ถ้าเราไปก็คงทะเลาะกันอีกแน่ๆมันก็แหงอยู่แล้วและหนูก็ทำให้มันบานปลายสินะใช่แล้วไม่รู้นะว่าจะเสี่ยงดีไหมถ้าฉันจะฆ่าเธอซะตรงนี้ให้มันจบๆไปเว้นแต่ว่าเธอมีอะไรจะแก้ตัวเอามายั้งมือฉันไม่ให้ฉันบีบคอเธอตายคามือยังไงล่ะหนูก็พูดไปแล้วไงถ้าเป็นเรื่องนั้นแล้วก็ยานอนหลับก็ช่วยได้เธอไม่จำเป็นอีกแล้วล่ะโอเคหมดแล้วล่ะไม่มีแล้วแต่หนูอยากจะไปกับพี่มากกว่านะแต่ถ้าพี่จะทิ้งหนูมันก็เรื่องของพี่อ้าวสรุปปล่อยวะแหมนึกว่าจะกล้าหนูนะไม่หนูไม่สนหรอกหนูดีใจด้วยซ้ำที่ยายนั่นมันตายน่ะพี่รู้แล้ว
ไม่มีใครรู้ว่าเป็นฝีมือเราสักหน่อยนั่นแหละสำคัญตราบใดที่มีเราแค่2คนสัญญาได้ไหมว่าเธอจะเป็นเด็กดีน่ะหนูจะทำตัวดีถ้าพี่ทำตัวดีด้วยนะถือว่าเจ้ากันนะจะไปรู้เหรอเอาละขั้นแรกเราต้องหาทางออกไปจากที่นี่ให้ได้ซะก่อนฮะใช่แล้วนั่นแหละภารกิจของเราฉันชอบเธอนะแอชลีย์แต่ว่าเธอแค่เหนื่อยเกินไปไร้สาระหน้าฉันเนี่ยแหละพลังด้านบวกเลยอะไรวะไปจากนี่แล้วก็ห้ามพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นที่นี่อีกใช่แล้วหนูได้กุญแจจากชั้น2มาแล้วก็ได้ปืนจากผู้คุมมาด้วยแหมเซอร์ไพรส์ชะมัดเลยนะที่เธอไม่เอามาเป่ากระบาลฉันน่ะเอาไว้ที่หลังดีกว่าเอาละไปจากนี่กันแอนดรูอะไรวะงงผมกลับลำไม่ถูกว่ะเมื่อกี้ยังทะเลาะกันอยู่เลยทำไมมันคืนดีง่ายกันจังวะพอเมื่อกี้แอนดี้ก็เกือบจะฆ่าน้องตัวเองนะครับแต่ว่าก็ยังไม่กล้าลงมือทำนะฮะเพราะว่าเป็นน้องสาวไงแต่ผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยแหละอนาคตนะไม่แน่ว่าแอนดี้เนี่ยอาจจะเป็นคนลงมือฆ่าน้องสาวตัวเองก็ได้นะฮะใครจะไปรู้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะโอเคไปไหนต่อวะเนี่ยหาทางออกจากนี่เหรอโอเคครับมีพรมมีพรมยาวอยู่นะฮะตรงนี้อะไรวะดูนี่สิหน้าต่างเปิดอยู่โอ้เจ๋งโดดลงไปเลยแล้วกันงั้นเชิญพี่ก่อนเลยแอนดรูนี่มันก็ชั้น2ด้วยสินะเธอไม่อยากลองใช้โอกาสนี้หน่อยเหรอจะบ้าเหรออย่างน้อยก็มีเชือกสักหน่อยเถอะหรือว่าอะไรให้เราโรยตัวลงไปได้เนี่ยอันนี้ไงได้ไหมพรมสมมุติว่าถ้าเราใช้พรมนี้จะเป็นยังไงล่ะพี่ไม่แน่ใจนะว่ามันจะปลอดภัยไหมน่ะพี่ก็จับไว้สิตอนหนูปีนลงไปน่ะโอ้ใช่พอพี่โดดลงไปปั๊บเนี่ยเธอก็รอรับพี่แล้วกันนะหรือจะกลับกันดีล่ะถ้าให้พี่รอรับหนูแทนเฮ้ยไม่เอาหรอกเราต้องหาอะไรสักอย่างที่มายึดไว้กับพรมตอนเราลงไปข้างล่างถ้างั้นก็วางพรมไว้ใกล้ๆหน้าต่างแล้วกันเนาะคุณได้พรมมาแล้วนะฮะโอเคผมคิดออกอยู่อย่างนึงปืนตะปูแน่ๆเลยปืนตะปูไอ้เซเลบนี่โคตรสวยอะบอกเลยโดเอ้ยผมเชื่อว่าจะเกิดว่าน้องเขาไม่ขัดขืนแบบว่าจะยิงปืนตะปูใส่แอนดี้นะผมว่าน้องก็น่าจะรอดแหละเอ้ยไม่น่ารอดว่ะยังไงก็ต้องมาโดนลูกปืนของแอชลีย์อยู่ดีนะฮะสุดท้ายชะตากรรมของน้องเซเลบก็ไม่รอดอยู่ดีนะฮะคือต่อให้แอนดี้จะไม่ฆ่าแอชลีย์แม่งก็ฆ่าอยู่ดีเพราะแอชลีย์แม่งมีปืนอยู่แล้วไงเออแต่ว่าพูดถึงปืนแอชลีย์ก็ไม่เอาปืนยิงพี่นะตอนที่พี่บีบคอแอชลีย์อ่ะเออว่ะแสดงว่ายังมีความแบบว่าห่วงใยกันอยู่นะฮะยังมีความรักกันอยู่โอเคทั้ง2คนใช้เนลกันนะฮะยึดกับไหมพรมยาวๆนะครับผมติดกับกำแพงโอเคมันก็ดูไม่ปลอดภัยสักเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าใช้ได้เอาละเชิญเธอก่อนเลยแง่ล่ะเลดี้เฟิร์สสินะโอเคแอชลีย์ปีนลงไปก่อนนะครับผมเฮ้ยออกมาได้แล้วง่ายจังวะทำไมมันง่ายจังเออดีเว้ยแล้วยังไงต่อตัวคงต้องออกจากเมืองนี้ไปแล้วก็ไปหาอาหารบุฟเฟ่กินแบบไม่อั้นเออหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปขโมยตัวตนของใครสักคนหนึ่งแล้วก็แฝงตัวตนนั้นใช้ชีวิตซะเลยโอ้หมูตู้เลยเนาะตราบใดที่เราไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับกฎหมายแล้วก็สามารถใช้ชีวิตแบบเงียบๆได้ไปจนตายเลยแหละโอเคงั้นเราไปขึ้นรถบัสกันดีกว่าหนูมีความสุขที่สุดเลยพี่ก็เหมือนกันที่ได้ออกจากที่นั่นน่ะหนูไม่ได้บอกพี่ก่อนหน้านี้แต่ว่าเพื่อนของเราเนี่ยให้ของบางอย่างมาด้วยฮะของอะไรเหรอมันเหมือนจะเป็นของบางอย่างที่ทำให้หนูเนี่ยมองเห็นอนาคตได้ตอนที่หนูหลับแต่ใครจะรู้ล่ะหวังว่าเธอจะเอาไปใช้ได้นะใครจะรู้ล่ะมันอาจจะมีประโยชน์ในการหลบเลี่ยงสถานการณ์ที่เลวร้ายก็ได้ใช่พี่จะได้รีแลกได้ยังไงล่ะและนั่นก็หมายความว่าพี่จะต้องมีหนูพี่จะต้องตัวติดกับหนูไปตลอดเออมันก็เหมือนเดิมนี่ปกติก็ตัวติดกันอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ
เออก็จริงเนาะเออใช่ติดเหรอกับพี่เนี่ยนะงุยงุยงอนมีงอนโอเอโอเอติดกันเป็นตังเมไปเลยละกันนะไอฮิไอฮิโอเคครับคุณก็ได้ขึ้นรถบัสไปนะครับผมแล้วก็ออกไปจากนรกแห่งนี้วูมวูมอเดอร์ฟักเกอร์จบเอพิโซดหนึ่งทำไมต้องตะคอกด้วยโอ้โหมีโนฟักยูด้วยเชี่ยเออเซฟดีกว่าทำไมเกมมันฮาร์ดคอร์จังวะโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะฮะสำหรับ The Coffin of Andy and Riley นั่นเองนะครับผมซึ่งเกมนี้เนี่ยถ้าถามผมว่าใน2ตัวละครนี้เนี่ยแอนดี้กับเลเลนะครับผมตัวละครไหนดูปกติมากสุดผมตอบได้เลยว่าตัวละครของแอนดี้แน่นอน คือก็รู้ๆกันอยู่อะคือแอชลี่มันเป็นเหมือนเด็กสาวที่แบบโรคจิตอะเออคือสังเกตได้จากในวัยเด็กเนี่ยถ้ามีผู้หญิงเข้าใกล้พี่ชายนี่คือไม่ได้เลยนะฮะต้องกำจัดเสี้ยนหนาเอาไปจากชีวิตของพี่ชายกูให้ได้ประมาณนั้นน่ะแต่ตัวละครหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันยังไปไม่สุดนะฮะก็คือตัวของแอนดี้เนี่ยผมรู้สึกว่าบุคลิกของตัวละครแอนดี้เนี่ยมันก็ดีแต่ว่ามันไม่สุดอ่ะก็คือเห็นได้ชัดๆเลยก็คือในเรื่องของการตัดสินใจนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ไหนอย่างเช่นในวัยเด็กเนี่ยในตอนที่แอชลี่เนี่ยได้บังคับให้พี่ชายเนี่ยไปพาเพื่อนของแอชลี่ในวัยเด็กนะฮะมาเล่นซ่อนแอบแล้วก็เอาไปขังไว้ในกล่องนั่นเองซึ่งในตอนนั้นเนี่ยแอนดี้มันก็ห้ามปรามน้องนะคือแบบว่าอย่าทำเลยมันผิดนะเดี๋ยวมันจะเป็นอะไรขึ้นมาแล้วมันจะเรื่องใหญ่คือปากของแอนดี้อ่ะมันบอกห้ามน้องสาวแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ช่วยน้องอ่ะมันก็ทำตามที่น้องมันบอกคือกูยังงงเลยว่าสรุปใครพี่ใครน้องวะเนี่ยความรู้สึกผมอะผมรู้สึกว่าเอ้ยมึงเป็นพี่อ่ะมึงควรจะห้ามปรามน้องมึงควรจะควบคุมน้องมึงควรจะเด็ดขาดน้องกว่านี้แต่มึงไม่อ่ะมึงไม่เด็ดขาดอ่ะคือจะบอกว่าแอนดี้เนี่ยมันยังเด็กอยู่ในตอนนั้นผมก็คิดว่ามันไม่ใช่อ่ะคือคนเป็นพี่อ่ะมันควรที่จะดูแลน้องสาวพาน้องสาวเนี่ยไปในทางที่ถูกต้องนะฮะแต่ว่าแอนดี้มันไม่เด็ดขาดผมเลยรู้สึกว่าตัวละครของแอนดี้เนี่ยมันยังไม่สุดส่วนแอชลี่ผมรู้สึกว่าแอชลี่เนี่ยเป็นตัวละครที่ง่ายๆเลยตรงๆเลยเอาแต่ใจมากแต่ก็เกิดมาจากสังคมโดยรอบด้วยนะฮะก็คือคนในครอบครัวนั่นเองก็คืออาจจะไม่ได้รับการเลี้ยงดูมาจากพ่อแม่ด้วยนะครับผมสังเกตได้จากในคัสซีนในพาร์ทหนึ่งที่แม่ทิ้งแอชลี่ไปนั่นเองนะครับผมไม่มีใครใส่ใจไม่มีใครดูแลแอชลี่นะฮะนอกจากพี่ชายแล้วบวกกับที่พี่ชายเนี่ยเป็นคนที่ออหอบกไก่ตามน้องอยู่แล้วด้วยไงคือน้องต้องการอะไรน้องอยากได้อะไรพี่ชายแม่งทำให้หมดเลยมันก็เลยบานปลายบานตะไทไปทั่วเลยนะฮะเป็นหางว่าวเลยแต่ด้วยเหตุและผลนะผมรู้สึกว่าตัวแอนดี้เนี่ยมันก็มีส่วนด้วยนะฮะที่ทำให้แอชลี่เนี่ยต้องกลายเป็นคนที่แบบนี้นะฮะก็คือแอนดี้เนี่ยเป็นพี่ชายแล้วไม่เด็ดขาดด้วยไงทำให้น้องเนี่ยมันเหลิงมันได้ใจมากจนเกินไปนะฮะมันก็เลยบานปลายไปกันใหญ่ถ้าเกิดว่าโปรเจกต์นี้ได้รับความนิยมมากนะครับผมก็อาจจะมีเอพิโซด3เอพิโซด4ต่อๆไปเรื่อยๆนะครับผมก็ฝากกันกระทืบไลค์กระทืบแชร์กันด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมสมัครเป็นเมมเบอร์ชิพกันด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ See you next time goodbye here we goดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้สมัครเป็นเมมเบอร์ชิพช่อง Foxtail Gaming นะฮะก็สามารถเข้ามาสมัครเป็นเมมเบอร์ชิพกันได้นะครับผมก็จะมีสติกเกอร์สุดน่ารักหลายรูปแบบเลยนะครับผมแล้วก็จะมีสิทธิพิเศษอีกมากมายนะฮะอาทิเช่นสามารถดูคลิปพิเศษของทางช่อง Foxtail ได้ก่อนใครหรือแจกของขวัญและของรางวัลสลัดชมาเอ้ยสมา แจกของขวัญหรือของรางวัลให้กับเหล่าสมาชิกเมมเบอร์ชิพทั้งหลายนั่นเองนะครับผมถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วอย่าลืมเข้ามาสมัครกันเยอะๆนะครับผมมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับช่อง Foxtail Gaming กันนะครับผมและจันเกอร์